สวัสดีครับมาเริ่มทำการเพาะเห็ดตับเต่ากันเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันทั้งดอกสดแล้วก็น้ำหัวเชื้อนะครับอันดับแรกเรามาเลือกต้นไม้ก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ผลจะเป็นต้นมะม่วงลิ้นจี่ลำไยนะครับและที่ชอบมากก็คือจะเป็นต้นสนต้นแคแล้วก็ต้นมะกอกน้ำเลือกต้นที่ไม่ต้องมีขนาดใหญ่นะครับหรือว่าใหญ่ก็ได้ครับผมทีนี้เรามาดูลักษณะก่อนนะครับว่านี่ครับมันจะต้องมีร่มค่อนข้างเยอะนะครับมีแสงแดดพอรำไรฉะนั้นถ้าหากเราไปทำการเพาะในที่โล่งแจ้งอาจจะไม่ได้ผลนะครับฉะนั้นเลือกพื้นที่ที่มีร่มเยอะๆนะครับมีแสงแดดพอรำไรแล้วก็มีนี่ครับพวกใบไม้ใบหญ้าปกคลุมพื้นที่เยอะๆไว้นะครับทีนี้ครับเมื่อได้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูที่ระยะห่างนะครับระยะห่างที่เราจะขุดให้อยู่ในช่วง1ช่วงศอกนะครับแต่ไม่เกิน1เมตรนะครับ1ช่วงศอกเลยขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับแต่ไม่เกิน1เมตรเพราะว่าเห็ดตับเต่าจะชอบออกใกล้ๆบริเวณโคนต้นนะครับในบริเวณคนต้นจะออกเยอะมากแล้วเขาก็จะออกรอบๆบริเวณปลายรากฝอยนะครับปลายรากฝอยก็คือเราดูที่ปลายใบไม้ใช่ไหมครับปลายใบไม้ปลายของทรงพุ่มว่าตกที่ตรงไหนนะครับนั่นคือระยะที่เห็ดจะออกนะครับซึ่งเห็ดตับเต่าจะชอบออกใกล้ๆบริเวณคนต้นนะครับ1ช่วงศอกไม่เกิน1เมตรนะครับแล้วเราก็จะทำการขุดนะครับโดยการขุดนะครับจะขุดอยู่2จุด3จุดก็ได้นะครับการขุดนะครับให้เราขุดความยาวอยู่ใน1ช่วงศอกเช่นเดียวกันนะครับไม่เกิน1เมตรนะครับ1ช่วงศอกความลึกประมาณ1หน้าจอบนะครับ15เซนถึง20เซนครับผมตอนนี้ขุดเป็นที่เรียบร้อยครับผม1ช่วงศอกนะครับความลึก15ถึง20เซนนะครับขั้นต่อไปครับเราจะเอาปุ๋ยคอกนะครับขี้วัวขี้ควายนะครับทำการรองพื้นประมาณสัก5กำมือนะครับตามความเหมาะสมนะครับนี่เอาไว้เป็นอาหารของเขานะครับรองพื้นเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะทำการเทหัวเชื้อนะครับหรือว่าฝังดอกสดแต่ว่าต้องนำหัวเชื้อที่ได้มาผสมน้ำก่อนนะครับมาดูขั้นต่อไปครับต่อไปเราจะผสมน้ำนะครับประมาณ 3-5 ลิตรนะครับบางคนถามว่าไม่ผสมได้ไหมไม่ผสมก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราเทราดแล้วเราต้องรดน้ำทีหลังเยอะๆนะครับฉะนั้นแนะนำให้ผสมก่อนนะครับผสมครับผมผสมลงไปแล้วก็ทำการคนนะครับน้ำที่ใช้นะครับควรจะเป็นน้ำจากธรรมชาตินะครับน้ำฝนห้วยหนองคลองบึงจะต้องไม่มีสารเคมีไม่มีคลอรีนเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นน้ำประปาเพื่อให้แน่ใจต้องเอาไปปล่อยไว้ก่อนนะครับไปปล่อยค้างไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก7วันถึงนำมาใช้นะครับฉะนั้นแนะนำเป็นน้ำห้วยหนองคลองบึงหรือว่าเป็นน้ำฝนนะครับต้องมีคลอรีนนะครับเป็นน้ำประปาต้องไปทิ้งไว้ก่อนประมาณสัก7วันนะครับโอเคครับได้เรียบร้อยครับทีนี้เราก็ทำการเทราดเลยนะครับเทราดเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับฉะนั้น1ขวดนะครับก็จะสามารถเทได้อยู่2จุดหรือ3จุดนะครับแต่ส่วนใหญ่ของผมจะใช้แค่2จุดนะครับนี่ครับเมื่อเทราดเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็กลบเลยครับใช้ดินกลบเลยนี่ครับผมใบไม้ครับทีนี้ใช้ใบไม้ใบหญ้าต่างๆให้เขาอยู่ในสภาพเดิมนะครับเรียนแบบธรรมชาติให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดนะครับต่อไปก็รดน้ำให้ความชุ่มชื้นนะครับเอาพอเหมาะนะครับเราจะรดก่อนแล้วค่อยเอาใบไม้กลบก็ได้ครับผมครับผม
หลังจากที่เราเพาะเสร็จแล้วนะครับทีนี้การรดน้ำหลังการเพาะนะครับก็ควรจะรด3วันต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นหน้าฝนอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรดนะครับหลังจากที่เรารด3วันต่อเนื่องแล้วทีนี้ก็สามารถปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับถ้าหน้าฝนก็ไม่ต้องรดอีกนะครับแต่พอถึงหน้าแล้งเราก็รดตามความเหมาะสมนะครับ1สัปดาห์1ครั้งก็ได้นะครับโดยดูพื้นที่นะครับดูแลในส่วนของสัตว์ต่างๆที่จะมาคุ้ยเขี่ยนะครับเป็ดไก่พยายามอย่าให้มาคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็รักษาความสมดุลของธรรมชาติให้มีเศษใบไม้ใบหญ้าเยอะๆนะครับความชุ่มชื้นนะครับแนะนำว่าก่อนที่จะทำการเพาะการปลูกนะครับอยากให้สำรวจพื้นที่ของเราก่อนว่าพื้นที่ของเรานั้นนะครับเคยมีเห็ดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าพื้นที่เราเคยมีเห็ดต่างๆขึ้นก็แสดงว่าสามารถเพาะเห็ดต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ดูลักษณะดินด้วยนะครับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าการเพาะเห็ดถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับโดยเฉพาะเห็ดป่าต้องอาศัยความสมดุลของธรรมชาติความสมบูรณ์ความสมดุลของธรรมชาติเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักเลยนี่ครับนี่แหละทำไมว่าหลายคนนำไปเพาะแล้วไม่ได้ผลนะครับอย่าลืมว่าเพาะเห็ดป่าค่อนข้างยากนะครับเราต้องรักษาความสมดุลของธรรมชาติเรียนแบบให้ใกล้เคียงลักษณะธรรมชาติที่สุดแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดนะครับสำหรับผมก็มีวิธีการถ่ายทอดจากประสบการณ์ให้นะครับตรงนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าคงจะมีเห็ดรับประทานกันทุกๆคนขอบคุณครับผม